สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเกมกี้ Channel อีกแล้วค่ะอยากจะตบมือนะคะแต่ว่ากลัวเสียงมันเข้าไมค์วันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยตรงๆว่าจริงๆที่ช้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าพยายามรวบรวมทุกๆอย่างที่ใช้พยายามแบบสรรหาตัวที่แบบไปขุดมาว่าที่ผ่านมาฉันใช้อะไรถึงหน้าสิวหายอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเริ่มตัวแรกในขั้นตอนของพวกสกินแคร์ทั้งหมดที่ใช้เนี่ยแก้มขอพูดถึงตัวนึงก่อนนะคะอันนี้แก้มหยิบออกมาแค่ตัวเดียวเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเหมือนจะไม่ใช่สกินแคร์เหมือนความรู้สึกของแก้มคือเหมือนมันเป็นยารักษาสิวอันนี้นะคะเป็นเบนแซป AC นะคะ 5% ซึ่งถ้าใครติดตามเพจแก้มมาแบบยาวนานจะรู้ว่าแก้มน่ะใช้ตัวนี้มาตลอดในช่วงที่เป็นสิวพวกที่เป็นสิวอุดตันใต้ผิวหนังเยอะๆหรือสิวเห่อหนักๆทั่วหน้าอะไรเงี้ยให้แบบหาระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะที่พักหน้าเนี่ยทาตัวเนี้ยไปเลยทุกวันนะคะก่อนอาบน้ำ 5-10 นาทีจะช่วยให้สิวที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะมากๆคือแบบผลักสิวอ่ะให้มันสุกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแบบค่อยๆผุดสุกๆๆแล้วเราก็ไปฉีดสิวก็ดีนะคะแบบพวกเข้าคลินิกไปฉีดสิวหรือว่าแบบทานยาลดฮอร์โมนอะไรก็ดีตัวนี้ก็จะแบบเหมาะสำหรับใครที่เป็นสิวหนักมากๆให้ใช้ตัวนี้นะโอเคทุกคนนะคะก็มาเริ่มกันที่หมวดของการล้างหน้าเป็นแบบว่าทั้งเซตเลยแล้วกันนะแก้มจะแบ่งเป็นทั้งหมด3หมวดทุกครั้งที่แก้มล้างหน้าเนี่ยแก้มจะล้างขั้นตอนของดวงตาแล้วก็ริมฝีปากก่อนนะคะอุปกรณ์ที่มีเนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ตัวตัวแรกเนี่ยสอยตามทั่วๆไปเลยนะคะของยี่ห้อ Maybelline นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Eye Bulk Lip ซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะเห็นตากันอันนี้ก็จะลบดีนะคะแบบเขย่าๆก่อนใช้แล้วก็เทลงบนสำลีแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ5วิแล้วก็ค่อยๆถูออกต่อมาคือจะเป็นตัวของ Micro Freshional นะคะตัวนี้จะเป็นของ Clio ได้จากเกาหลีคือแก้มตอนแรกแก้มได้เป็นเฮดเตอร์ขนเล็กๆมาก่อนนะแถมมาจากมัทคาร่าแล้วเราก็ลองวันนั้นที่เกาหลีเลยแล้วรู้สึกเฮ้ยมันลบง่ายอ่ะฉันก็เลยไปสอยขนใหญ่มานะคะซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันเป็นลักษณะแบบจุกๆเหมือนกับน้ำยาล้างเล็บอะแล้วก็เอาสำลีใช่ป่ะบีบๆน่ะน้ำมันก็จะพุ่งออกมาแล้วมันใช้ง่ายนะคะก็เราก็บีบๆแล้วก็เช็ดอย่างนี้ขั้นตอนการใช้ก็คล้ายๆกันต่อมานะคะก็จะมาในหมวดของผิวหน้ากันนะคะในผิวหน้าเนี่ยแก้มจะแบ่งเป็นหมวด A แล้วก็หมวด B นะหมวด A เนี่ยจะมาเสมอในวันที่แก้มแต่งหน้าจัดแต่งหน้าเข้มแต่งหน้านานเติมหน้าหลายรอบซึ่งหมวด B เนี่ยจะมาทุกวันงงปะไม่งงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะหมวด A นะคะก็จะมี2ตัวที่มันเป็นลักษณะแบบออยนะคะเป็นแบบน้ำเมื่อกๆนวดๆหน้าล้างโดยไม่ใช้สำลีล้างโดยไม่ใช้น้ำเปล่าอ่ะตัวแรกก็จะเป็นของ Tree ตัวนี้ก็จะราคาค่อนข้างสูงนะคะใครที่มีงบถึงก็ไปสอยตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติใครที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากของเงินพ่อแม่เยอะก็แนะนำเป็นพรีโนบุนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะเป็นคล้ายๆกับตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นออยแบบเหลวๆแต่ตัวนี้จะเป็นน้ำแบบเมือกๆเจียวใสๆนะคะเคยใช้ไปในวอล์กแล้วให้ดูว่ามันลบออกง่ายแค่ไหนต่อมานะคะก็จะมาในหมวดของหมวด B มีทั้งหมด3ตัวนะคะมีไบโอเดอร์มาตัวนี้นะคะก็จะแพงหน่อยนะคะประมาณ850ในช็อปแต่ว่าถ้ามีใครมีร้านเคลียร์ออเดอร์ที่เป็นของแท้นะก็จะราคา690ประมาณนี้นะคะไม่เกินแล้วก็ต่อมาก็จะมี2ตัวนี้ที่เป็นราคาถูกหน่อยนะคะก็จะเป็นของ Dove Micellar Water ตัวนี้ได้มานานมากๆและแก้มได้รีวิวลงไปในเพจเรียบร้อยตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะของ Be Festa ตัวนี้ก็รีวิวไปในเพจเรียบร้อยเหมือนกันความสามารถทั้ง2ตัวเนี้ยคล้ายๆกันเลยนะคะแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าแอบเอียงไปทาง Be Festa มากกว่าหน่อยนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเขาเขียนด้วยไงว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้ก็อาจจะเป็นเหมาะกับพวกที่แพ้ง่ายเป็นสิวง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือล้างสะอาดทั้ง2ตัวเลยค่ะจำสโลแกนนี้ไว้นะเช็ดจนกว่าสำลีจะไม่มีสีนะแก้มเช็ดวันละประมาณ5แผ่นอัพทุกวันนะคะหมวดต่อมานะจะมาในส่วนของพวกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าโอเคต้องบอกก่อนทุกคนว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่แก้มใช้จริงๆทุกวันอะไรเงี้ยมันมีหลายตัวมากคือแก้มจะเป็นคนชอบเปลี่ยนสกินแคร์ไปบ่อยๆนะคะใช้นู่นใช้นี่แต่ว่าที่หยิบมา2ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะแล้วก็เหมาะสำหรับรักษาสิวเป็นตัว2ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นเจลล้างหน้าของยี่ห้อมิซูมิตัวนี้จะเป็นของโทเมอินะคะมี2ตัวเท่านั้นแล้วก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเจลล้างที่แก้มใช้บ่อยมากอันนี้จะเป็นแบบเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจลขุ่นๆนะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีฟองเท่าไหร่แต่เราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันสะอาดนะคะแล้วก็ใช้แล้วผิวไม่แห้งเหมือนมันไปช่วยชะล้างพวกเกาะป้องกันตามธรรมชาติเช่นพวกเครื่องสำอางอะไรก็ตามแต่ที่แบบเกาะผิวหน้าอะไรเงี้ยมันล้างสะอาดดีเหมือนกันนะคะคือมันล้างพวกความมันบนใบหน้าได้ดีส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นของโทเมอินะคะ Facial Cleanser เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเจลล้างหน้าทำความสะอาดเหมือนกันเขาเขียนเลยว่าอันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวเจลล้างหน้าเนี่ยนับเป็น2ตัวนี้นะคะต่อมานะคะก็จะมาในหมวดเขาเรียกว่าขั้นตอนของการเตรียมผิวแล้วกันนะคะเหมือนเป็นน้ำตบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
ซึ่งแก้มมี2ตัวนะขอพูดถึงตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาถูกแล้วก็คุณภาพนางดีมากนะคะเป็นฮาดะลาโบพรีเมียมโลชั่นก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนขั้นตอนของการเตรียมผิวที่ดีเลยเหมือนเป็นแบบทาขั้นแรกของการลงสกินแคร์ทุกตัวทาทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะตัวนี้เหมือนเป็นแบบทาเพื่อเปิดผิวอ่ะพร้อมกับรับพวกสกินแคร์ต่างๆที่จะตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยตรงที่ว่าอ่ะหนึ่งเนื้อโลชั่นเข้มข้นเป็นพิเศษนะคะเสมือนใช้มาร์กเพื่อฟื้นฟูบำรุงผิวก็คือสมมติเวลาทาก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้ามาแก้มนะจะรู้สึกทันทีเลยว่าผิวมันดูฟูแล้วก็นุ่มมากๆนะคะใช้มาประมาณเกือบเดือนเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันตื้นแบบมันเนียนนะคะแล้วก็พวกรูขุมขนมันกระชับขึ้นมีส่วนผสมของไฮยาลูริกแอคซิดถึง5ชนิดอะไรเงี้ยก็ลองไปอ่านข้างหลังกันดูเพราะว่ามีขายทั่วไปเลยตัวนี้แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเป็นสิวง่ายเงี้ยใช้ตรงเนี้ยก็ไม่แพ้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาบอกไม่มันเป็นสูตรอ่อนโยนไม่มีแอลกอฮอล์น้ำมันแร่แล้วก็น้ำหอมแล้วก็ไม่มีสีผสมอยู่ในนี้นะคะเป็นเฟิร์สสเต็ปที่อยากแนะนำมากๆนะคะซึ่งสิ่งต่อมาที่จะพูดคือตัวนี้เป็นไบโอเดอร์มาแพงตอนนะคะอันนี้ก็รู้กันอยู่ว่าคุณสมบัตินางเป็นยังไงก็คือจริงๆอันนี้เนี่ยมันก็เวิร์กแล้วก็มันก็ดีแหละมีติดบ้านมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าด้วยความที่ราคามันค่อนข้างแพงมากๆแบบ 2,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยซื้อแต่ละครั้งแก้มก็จะคิดหนักนะออกป้าคือมันเหมือนรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันแพงจังแก้มจะใช้ในวันที่แบบหน้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็แบบหน้าอ่อนล้ามากๆเพลียหรืออะไรเงี้ยที่ต้องไปงานแก้มก็จะตบตัวเนี้ยทับไปอีกรอบนึงก็คืออันนี้1รอบใช่ป่ะแล้วก็อันเนี้ยทับไปอีกรอบนึงนะคะต่อมานะคะก็จะมาในหมวดของการแต้มสิวและการรักษาสิวใครเป็นสิวหรืออะไรเงี้ยก็มี2ตัวที่อยากแนะนำนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นโทเมอิตัวนี้เอาไว้เป็นโทเมอิครีมมันจะเป็นที่แต้มสิวแบบครีมแก้มจะชอบเอามาทาในจุดที่แบบเป็นสิวอักเสบเม็ดเบ้งเป็นแบบเริ่มเจ็บและรู้สึกว่ามันมาและความเจ็บตรงนี้เป็นสิวเม็ดใหญ่แน่นอนแก้มจะเอาตัวนี้ทาแต้มไว้เลยค้างก่อนนอนไว้เลยนะคะตื่นมาก็จะช่วยให้สิวยุบตัวแล้วก็ลดความเจ็บลดลงสิวก็จะไม่แบบไม่เป็นหนองไม่อักเสบส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นแพนคอสเมติกตัวนี้จะเป็นแอคเน่บล็อกโลชั่นนะคะจะเป็นโลชั่นน้ำเจลใสๆสีออกเหลืองๆนะราคาอยู่ที่320บาทตัวนี้แก้มจะชอบเอามาทาในบริเวณที่เป็นสิวเหมือนกันจริงๆคือทาตัวนี้ก็ไปก่อนทีนึงแล้วก็อันเนี้ยเป็นครีมอะย้ำอีกรอบนึงสำหรับสิวอักเสบแต่ถ้าเป็นสิวพวกสิวผดอะไรเงี้ยแก้มจะเอาตัวนี้ละเลงเลยทาอย่างนี้แล้วก็ถูเลยนะคะมันจะค่อนข้างแบบทาง่ายแล้วก็แห้งซึมไวตัวนี้ก็เขาเคลมเลยว่าสิวยุบลงภายใน3วันนะคะที่ใช้ลุบมาก็รู้สึกดีจริงๆเพราะสิวมันก็ยุบลงจริงต่อมานะคะก็จะมาในส่วนของพวกลบรอยดำลบรอยสิวจริงๆต้องพูดให้ฟังก่อนนะว่ามันก็จะไม่ได้หายไวเท่ากับเราไปเลเซอร์ร่วมด้วยอย่างแก้มเนี่ยไปเลเซอร์คลินิกนะคะไปทำลบรอยดำเลเซอร์หน้าสาย IPL อะไรเงี้ยทำบ่อยๆมันก็จะแบบช่วยด้วยร่วมๆกันนะคะแก้มมีทั้งหมด3ตัวนะคะซึ่ง3ตัวนี้จะเป็นหมวดของแบบแพงอ่ะเป็นราคาแพงอะไรเงี้ยก็จะบอกก่อนว่าพวกน้องๆหรือรุ่นน้องที่ยังไม่มีรายได้อะไรอย่างเงี้ยแกไม่อยากให้มาเสียเงินกับตรงนี้นะเพราะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกกว่านี้แล้วดีๆก็มีนะคะแต่ว่าในตอนนี้แกใช้แค่ตรงนี้แกก็เลยอยากจะมารีวิวตัวที่แกใช้ก่อนว่าใช้อะไรนะคะไม่ได้จะเชียร์ให้ซื้อนะบอกก่อนโอเคตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวซูเรเดียนเอเจนซี่มาร์คตัวนี้ได้มาแบบงงมากจากตอนไปเกาหลีรอบที่แล้วนู่นนะคะเขาก็แนะนำว่ามันเป็น the best the good อะไรไม่รู้เราก็พยายามแบบพยายามจะจับใจความแบบให้เขาพูดช้าๆแล้วก็โอเคลองก็ได้ก็เลยซื้อมานะตอนแรกก็ยังไม่อะไรก็แอบทาทุกวันทาทุกคืนไปพอผ่านไปอาทิตย์นึงรู้สึกแบบเฮ้ยหน้ามันดูขาวขึ้นแล้วอีกอย่างนึงคือแบบรูขุมขนนะมันตื้นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วหน้าเนียนนะคะซึ่งตัวนี้จะทาแค่ตอนกลางคืนเท่านั้น80 ml ราคาที่แก้มซื้อจากเกาหลีประมาณ 3,000 กว่าบาทแพงมากๆก็รู้สึกว่าอาจจะตัวนี้อาจจะช่วยให้รอยต่างๆมันแบบหายไปเร็วแก้มอยากแนะนำนะใครงบถึงไปซื้อไปสอยตัวนี้เลยจริงๆชอบอะมาในส่วนของเซรั่มนะคะเซรั่มลบรอยดำของแก้มนะคะมีทั้งหมด2ตัว2ตัวนี้มันเป็นเซรั่มที่ลบรอยดำฝ้ากะแล้วก็อะไรเงี้ยโดยเฉพาะเลยนะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นของ Dior Snow นะคะเป็น Anti Spot ตัวที่2ค่ะจะเป็นของ Kiehl Kerry Corrective Dark Spot Solution นะคะเป็น2ตัวที่แนะนำสำหรับใครที่มีงบถึงแล้วก็รอยค่อนข้างเข้มหนาอะไรเงี้ยตัวเนี้ยดีมากแต่ไม่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายไม่เหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายคนที่ผิวแก้มอ่อนแอแบบสมัยที่ผ่านมาเนี่ยใช้2ตัวเนี้ยแล้วแก้มเป็นสิวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วก็เลยกลับมาใช้นะคะตัวนี้จะเป็นน้ำเจลใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเนี่ยบีบลงมาอย่างนี้ใส่มือนะคะแก้มจะใช้แค่2ถึง3หยดเองแล้วแก้มก็จะตบๆทาๆไปนะคะในวันไหนที่แก้มไม่ได้ทาสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยแก้มจะใช้2ตัวนี้แทนนะคะ
ซึ่งอีกตัวนึงจะเป็นของ Dior อันนี้ก็จะเป็น Anti Spot อันนี้จะใช้นานๆทีนานๆทีนะคะบอกเลยว่าแบบห่วงแล้วก็เสียดายเงินเพราะมันแพงด้วยแต่รู้สึกได้ว่าตัวนี้ลบรอยดีจริงลบรอยดีมากนะคะวันนี้นะคะแก้มก็ขอจบคลิปสกินแคร์ทั้งหมดที่ใช้มาหลายเดือนมากๆนะคะเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะรู้สึกตอนนี้เหนื่อยอ่ะเหมือนแบบพูดเยอะแล้วก็ด้วยความที่เราป่วยด้วยแล้วแบบมันต้องใช้พลังเสียงสูงเพราะเสียงตอนนี้แหบมากนะคะในวันนี้แก้มก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะสมหวังอย่างที่แบบรอคอยอะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบนะยังไงฝากกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกไลค์หายแล้วคอมเมนต์มันน้อยมากเลยรู้สึกแบบท้อแท้ทุกครั้งเลยเวลาจะอัดคลิปหรือถ่ายคลิปเพราะว่าเราตัดต่อเองด้วยเราก็จะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยยังไงวันนี้นะแก้มต้องลาไปแล้วทุกคนมีอะไรสงสัยนะคะคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะแล้วก็ใครเป็นสิวนะคะก็อยากให้อดทนนะคะสู้ๆนะดูแก้มเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าเราผ่านจุดที่พีคมาแล้วนะแล้ววันนี้นะคะแก้มต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสาวๆยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่ใช่สิขอให้ทุกคนสิวหายหน้าใสนะคะไปตามๆกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย